ตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้ดีเราเกิดมาในโลกนี้ก็ให้นึกว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีนี่ก็เคยพูดเตือนอยู่ไว้บ่อยไม่ใช่เกิดมาเล่นไม่ใช่เกิดมาเพื่อความรักความใคร่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆแต่เพียงเท่านี้ถ้าบุคคลใดเกิดมาเพื่อผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยส่วนเดียวแล้วชีวิตของผู้นั้นก็เป็นหมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าใครๆก็ย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่ากามคุณทั้งห้านั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแม้ว่าใครจะผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเท่าไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสาร เพราะบรรดารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายมันก็มีอยู่ในตัวนี้หมดแล้วไม่ใช่มีแต่ภายนอกนั้นรูปก็ได้แก่รูปร่างกายทุกส่วนนี้เสียงอันนี้เสียงคำพูดคำจาต่างๆนี่นี่มันก็มีอยู่ในนี้นี่กลิ่นอย่างนี้นะมันก็มีอยู่ในนี้ในกายนี่รสก็มีอยู่นี้นี่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีอยู่ในนี้ลองคิดดูจะมีอยู่ที่ไหนล่ะ มันมีอยู่ในนี้แล้วทีนี้เมื่อเรามาเพ่งดูในนี้เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่สดสวยงดงามอะไรเลยอย่างนี้เมื่อมันเห็นรูปอันนี้มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่สวยไม่งามแล้วรูปอื่นมันก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเสียงกลิ่นรสก็ดีสัมผัสทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเห็นในนี้มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรแล้วภายนอกนู่นมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหมือนกันเมื่อเห็นในนี้ว่าไม่เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจอะไรเลยอย่างนี้นะมันก็ต้องเห็นสิ่งภายนอกนั้นไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเหมือนกันนะ แต่ว่าทำอย่างไรได้ไหนๆมันก็ได้เกิดมาแล้วได้มาอาศัยอยู่ขันห้านี่แล้วจะฆ่าตัวตายเสียอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องก็เป็นกรรมเป็นเวรเมื่อบุคคลมารู้อย่างนี้แล้วก็ต้องพิจารณาเห็นว่าการที่เราได้ขันธ์5อันเป็นรูปร่างของมนุษย์มานี่นะบุญกรรมตกแต่งให้มาเพื่อให้เราได้สร้างบุญบารมีเพิ่มเติมของเก่าให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับจนกว่ามันจะเต็มบริบูรณ์คนเราเนี่ยถ้าบุญถ้าสั่งสมบุญไม่เต็มบริบูรณ์ตราบใดแล้วก็จะไม่ยุติลงได้เลยการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้นะก็จะต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้ร่ำไปอยู่งั้นแหละเรียกว่าเราท่องเที่ยวเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีเพื่อให้มันเต็มแต่ว่าบางคนก็ลืมตัวบัดนี้นะตนเกิดมาแล้วนึกไม่ได้เลยว่าตนเกิดมาสร้างบุญบารมีนึกไม่ได้ก็เลยเมาอยู่กับโลกอันนี้ไปโดยส่วนเดียวดังที่เราเห็นกันอยู่นะบางคนนะไม่ได้สนใจในการบุญการกุศลอะไรเลยไม่สนใจในการที่จะละความชั่วทำความดีอะไรก็อยู่ไปกินไปตามยถากรรมอย่างนั้นมีอยู่ถมไปเนี่ยเรียกว่าคนเรามันลืมตัวนะมันลืมเหตุปัจจัยของชีวิตมืดแปดด้านเอาจริงๆไม่รู้ว่าตนเกิดมาเพื่ออะไรไม่รู้จุดประสงค์เลยนั่นแหละทีนี้ผู้ที่เคยมีสติสัมปชัญญะเคยมีศรัทธามั่นในบุญในกุศลมาแต่ชาติก่อนนู่นพอเกิดมาชาตินี้บุญเก่านั่นแหละมันมาเตือนใจให้ระลึกได้ให้ระลึกว่าเออนี่เราเกิดมานี่เราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีบุญบารมีที่เราทำมานะมันยังไม่เต็มมันยังน้อยอยู่
จำเป็นที่เราจะต้องพยายามสร้างบุญบารมีให้มันมากที่สุดในชีวิตของเราแล้วก็ในขณะเดียวกันสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษเราจะพยายามละเว้นให้มันหมดไปเลยจากไม่สะสมมันไว้ขึ้นชื่อว่าบาปเพราะมันก่อให้เกิดทุกข์อันผู้ใดมาระลึกถึงตัวเองได้อย่างนี้นับว่าโชคดีเหลือเกินนะนับว่าเป็นคนมีมงคลอยู่ในตนมากมายทีเดียวแหละเพราะว่าผู้นั้นจะได้พยายามสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นในตนของตนในเวลาที่มีชีวิตเป็นอยู่เนี่ยเพราะว่าชีวิตของคนเราในยุคนี้สมัยนี้มันน้อยเหลือเกินนะถ้าใครไม่รีบเร่งทำความดีไม่รีบเร่งละความชั่วแล้วก็จะไม่ได้ทำเลยพอจะอ้างโน้นอ้างนี้อยู่อย่างนี้แล้วก็ไปหน่อหนึ่งความตายมาถึงแล้วก็แล้วเลยไม่ได้สั่งสมบุญกุศลแล้วไม่ได้ละความชั่วความชั่วมีอยู่ในใจอย่างไรมันก็ติดสอยห้อยตามก่อทุกข์ให้ไปในชาติหน้าต่อไปอีกไอ้อย่างนี้แหละมันจึงน่าเสียดายนะคนเราถ้าหากว่าเป็นอย่างว่านี้นะผู้ใดรู้ตัวได้แล้วอย่างนี้มาสำรวจกวดดูตนของตนนะเมื่อไม่เห็นว่าความชั่วอันใดมีอยู่ในจิตสันดานของตนนะอย่างนี้แล้วก็เพียรพยายามละให้มันหมดไปสิ้นไปจากกิจใจให้ได้นี่นับว่าเป็นวาสนาของผู้นั้นเลยผู้นั้นเกิดมาเพื่อชำระล้างตัวเองที่สกปรกมัวหมองมาแต่ชาติก่อนนู่นให้เป็นคนสะอาดสะอ้านนี่นั่นแหละเราเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นน้ำสำหรับล้างกิเลสอันมันทำให้ตนเองมัวหมองมานั่นน่ะเช่นอย่างเอาทานการให้การบริจาคนี่เป็นการเป็นน้ำสำหรับล้างความโลภความตณีหวงแหนต่างๆออกไปจากกิจใจเนี่ยเอาศีลหรือเมตตากรุณาธรรมนี่เป็นน้ำสำหรับล้างความโกรธความพยาบาทต่างๆให้ออกไปจากกิจใจนี่ไอ้ความโกรธความพยาบาทต่างๆหมดนี่บุคคลจะไปเอาสิ่งอื่นมาล้างนะมันไม่ได้นะไม่ได้มันไม่ออกล่ะมันไม่ยอมออกจากกิจใจเลยถ้าไปเอาสิ่งอื่นจะไปเอามนต์กลคาถาอันวิเศษใดในโลกนี้ก็ตามเลยมาสาธยายมาบริกรรมเท่าไรนี่ความโกรธมันหาได้เบาบางไหมเพราะว่ามันคนละเรื่องกันอย่างนั้นก็ควรพากันเข้าใจเนื้อหาแห่งความโกรธให้ได้ความโกรธนี่มันหมายความว่าอย่างไรเนื้อในใจความความโกรธนี่ก็คือจิตใจที่ปราศจากเมตตานั่นเองปราศจากความรักใคร่เอ็นดูนั่นเองนั่นความโกรธนี่ก็หมายเอาความที่จิตใจหวังก่อความพินาศให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าความโกรธนี่เนื้อในใจความแห่งความโกรธนะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจมันมีความมุ่งหมายอยู่อย่างนี้เราจะไปเอาคาถาอาคมอื่นมาสาธยายกำจัดมันจะไปได้ยังไงอ่ะนั่นแหละมันก็ต้องเอาความเอ็นดูกรุณานี่แหละมาลบล้างกันนะมาโน้มจิตใจลงเพื่อความเอ็นดูสงสารในฐานที่เกิดมาแล้วเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเรียกว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะไม่ใช่ว่าเป็นผู้วิเศษมีชีวิตยั่งยืนอะไรอ่ะเราเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายชั้นใดคนอื่นก็แก่เจ็บตายเหมือนกันนะไม่มีใครจะยั่งยืนอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไปเบียดเบียนเขาจะไปทำลายล้างชีวิตเขาหรือไม่ก็ตามรูปร่างอันนี้มันก็ถึงเวลามันแตกดับมันก็แตกดับไปเองมันเลยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องดำริที่จะไปทำลายร่างผ่านรูปร่างของใครตัวใครในโลกนี้เลยไม่จำเป็นนะ
พราะว่ามันจะแตกจะดับของมันอยู่แล้วนี่ไม่จำเป็นต้องไปทำลายร่างมันเลยเพราะถ้าผู้ใดไปคิดทำลายร่างอย่างว่านี่มันก็เป็นกรรมเป็นเวรตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่รู้จบรู้สิ้นนี่มันต้องพิจารณาเห็นอย่างนี้มันถึงบรรเทาความโกรธความพยาบาทลงได้คนเรานะอันนี้แหละนะว่าเป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยน้ำเมตตาน้ำกรุณานี่อันนี้เป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวในพระพุทธศาสนานี้นะดังนั้นนะทุกคนต้องดื่มต้องพยายามดื่มน้ำอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ในใจไม่ใช่ดื่มไว้ในร่างกายนะดื่มไว้ในใจนั่นแหละน้อมเข้าไปสู่จิตใจให้ได้ไม่ใช่ว่าเพียงได้จำเอาตัวหนังสือไว้ได้เท่านั้นแล้วนึกว่าตนมีเมตตาธรรมอยู่ในใจแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นหนึ่งไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่นักต่อเมื่อเราน้อมเอาคำว่าเมตตาธรรมอันนี้เข้าไปถึงจิตใจจริงๆในใจของตนนั้นคิดมุ่งหวังว่าที่จะพยายามทำตนให้เป็นสุขและจะช่วยผู้อื่นให้เป็นสุขเหมือนกันเท่าที่จะช่วยได้ในใจนั้นไม่คิดที่จะทำลายล้างผลาญใครให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยแม้ใครจะแสดงตนเป็นศัตรูต่อตนก็ช่างนี่ความเป็นผู้ตั้งใจไว้อย่างนี้เสมอไปอย่างนี้แหละความโกรธความพยาบาทมันถึงเบาบางไปจากจิตใจได้ใจก็จึงสงบแน่วแน่ถ้าว่าใครยังสะสมกิเลสเหล่านี้ไว้ในใจแล้วใจนั้นสงบไม่ได้เลยมันจะต้องฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่นั่นแหละเพราะกิเลสนี่มันไม่ยอมให้ใจสงบนะลักษณะของกิเลสมีแต่มันปั่นใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นลักษณะของกิเลสอีกลักษณะหนึ่งก็ทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวนั่นแหละคนเรานี่ถ้าหากว่าจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วไม่มีความสุขเลยจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วหน้าตาก็หม่นหมองไม่ผ่องใสไม่เบิกบานเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากายกับจิตมันเนื่องกันเมื่อจิตมันหมุนไปอย่างไรมันมีลักษณะอาการอย่างไรมันก็ทำให้ร่างกายนี่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของจิตนั้นได้เพราะว่าจิตนั้นมันมีอำนาจเหนือร่างกายนี้มันเป็นอย่างนั้นแม้ความหลงก็เหมือนกันนะเราก็ต้องเอาน้ำคือสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นน้ำสำหรับล้างความหลงให้ได้ความหลงในที่นี้เนื้อในใจความแห่งความหลงก็หมายความว่ามันระลึกถึงเรื่องนั้นไม่ได้เลยหรือว่าระลึกได้แต่ว่าระลึกไปในทางที่ผิดเข้าใจผิดไปในเรื่องนั้นโดยสำคัญว่าที่ตนเข้าใจนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่แล้วไม่ใช่มันถูกต้องมันเป็นทางไปสู่ทุกข์อย่างนี้นะท่านจึงเรียกว่าหลงนั่นแหละถ้าพูดกันอย่างให้ชัดๆลงไปอีกก็หลงยินดีหลงยินร้ายอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี่แหละอันนี้เราเรียกว่ามันได้ความชัดเลยคำว่าความหลงนี่นะเพราะว่าเมื่อบุคคลหายหลงแล้วนะจักมองเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่ไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันแปรปรวนมันแตกมันดับไปไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยไม่ได้อะไรถึงแม้บุคคลใดจะส่งใจไปผูกไปพันไว้ด้วยความยินดีก็ตามยินร้ายก็ช่างผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ของเหล่านั้นเลยนี่เพราะเหตุนั้นแหละเมื่อหายหลงแล้วมันจึงเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแทนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแท้ๆรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆดังกล่าวมานี่
เป็นอย่างนั้นต้องศึกษาให้รู้ความจริงนะจิตใจของคนเรามันคล้องอยู่ในกามคุณทั้งห้านี่แหละอย่าไปอย่างอื่นใดเลยแม้จะเป็นนักบวชก็ช่างนะหลีกออกจากกามคุณทางกายมาแล้วแต่ใจนั่นสิมันยังไปผูกพันอยู่อ่ะนี่ต้องเพ่งดูตัวเองให้มันเห็นนักบวชทั้งหลายนะหรือว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายก็เหมือนกันนะไปเพ่งอยู่แต่ความพอใจในกามคุณจนเกินขอบเขตอันเป็นเหตุให้ได้ล่วงศีลข้อที่สามที่ว่ากามเมสุมิจฉาจารไอ้เช่นนี้มันก็ก่อให้เกิดบาปอกุศลนี่บุคคลผู้เพลิดเพลินในกามคุณเกินขอบเขตจะเป็นผู้ครองเรือนก็ดีมันก็นำทุกข์นำโทษมาให้แต่ถ้ารู้จักพอดีไม่ให้ล่วงศีลข้อพุทธบัญญัติดังกล่าวมานั้นมันก็ไม่เกิดโทษเกิดทุกข์อย่างหยาบคายร้ายกาจแต่มันก็ต้องให้เกิดโทษเกิดทุกข์ในการเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้แต่มันไม่ถึงกับไปให้เกิดทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นหมายความว่าอย่างนั้นโทษแห่งกามคุณนี่นะพ้นจากทุกชนิดหนึ่งมันก็ไปติดอยู่ในทุกอีกชนิดหนึ่งนี่มันต้องใช้ปัญญาคิดไขควรให้มันเห็นผู้ครองเรือนทั้งหลายถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณโดยส่วนเดียวจะหาหนทางสั่งสมบุญกุศลฝึกฝนกายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมลทินต่างๆหมายความว่าผู้นั้นตื่นตัวได้หายหลงแล้วจะไม่ยึดถือเอาบาปเอาโทษทั้งหลายติดตัวไปเลยแม้ว่าจะต้องเกิดอีกในโลกหน้าต่อไปก็จะไม่หาบเอาบาปเอาอากุศลต่างๆติดตัวไปจะเอาแต่บุญแต่คุณนี่แหละเป็นยานพาหนะรองรับดวงจิตอันนี้ไปสู่โลกหน้ามันถึงจะมีความสุขได้นี่ผู้ไม่หลงไม่เมาผู้ตื่นตัวมันก็ต้องเป็นเช่นนี้แหละผู้ไม่หลงก็หมายความว่ารู้ได้เลยว่าจิตใจของปุถุชนคนเรานี่นะมันมีทั้งดีทั้งชั่วหมักหมมอยู่ในใจนี่มานับชาติไม่ถ้วนแล้วที่ล่วงแล้วมาไม่ใช่มีแต่ดีล้วนๆแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ชั่วล้วนๆไม่ใช่นะนั่นแหละไอ้ผู้ที่หายหลงหายเมาอย่างว่าตื่นตัวอย่างนี้แล้วมาพิจารณาเห็นจิตใจตัวเองมันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในนี้ดังนั้นแหละจึงต้องมาภาวนาโน้มใจลงสู่ความสงบแล้วใช้ปัญญาวินิจฉัยดูว่าจิตใจนี่มันยึดเอาความชั่วไว้อย่างไรบ้างนี่มันก็เห็นแหละเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็รู้เรื่องตัวเองรู้นิสัยใจของตัวเองว่ามันชอบยึดเอาความชั่วอย่างนี้อย่างนี้ไว้เช่นบางคนน่ะมันเคยชอบโลภเล็งเพ่งเล็งไปในสมบัติผู้อื่นบ้างในสามีภรรยาคนอื่นบ้างเช่นบางคนก็มีนิสัยชอบโกรธชอบผูกโกรธไว้ในใจอย่างนี้มันก็รู้ถ้าหากว่าปัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะบางคนก็ชอบหลงชอบเมาเข้าใจผิดไปเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นบุญว่าเป็นบาปเห็นบาปว่าเป็นบุญไปก็มีมื้อนี้ถ้าภาวนาทำใจสงบลงไปแล้วใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดูอุปนิสัยใจคอของตัวเองรู้ได้แน่นอนเลยทุกคนย่อมรู้ตัวเองได้ดังนั้นไม่ควรประมาทควรพากันไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาน้อมเอาพระคุณทั้งสามประการมาตั้งไว้ในจิตน้อมเอาบุญเอากุศลเอาความดีที่ตนทำมาให้มาตั้งไว้ในจิตใจนี่เมื่อบุญคุณนี่เกิดขึ้นในจิตนี้แล้วจิตนี้จักไม่กระสับกระส่ายไปทางอื่นเลยจิตนี้ถ้าไม่มีบุญมีคุณตั้งอยู่ภายในนี้แล้วมันว่าเวมันเมื่อมันว่าเวมันก็ต้องคิดสายไปแล้ว
มันคิดสายไปหาที่พึ่งนะที่มันคิดไปนั่นนะมันคิดสายไปหาที่พึ่งไปหาความสุขทำอย่างไรเราถึงจะมีความสุขได้นี่เมื่อมัน มันมองไม่เห็นว่าความสงบจิตนี่นะเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมนี่มันก็มองเห็นวัตถุสิ่งอื่นภายนอกนั่นว่าจักอำนวยความสุขให้แก่ตนเงินหรือลาภยศสรรเสริญหรือหมู่เนี้ยถ้าตนได้สิ่งนี้มาแล้วตนก็จะมีความสุขพอมันคิดเห็นอย่างนี้แล้วใจมันก็เพ่งเล็งไปทั่วเลยบัดนี้มันเป็นงั้นทีนี้ถ้าหากว่ามันน้อมบุญน้อมคุณนี้เข้ามาสู่จิตใจนี้ได้มามองเห็นบุญเห็นคุณนี้ว่าเป็นสิ่งอำนวยความสุขให้ตัวจิตนี้ได้จริงๆอย่างนี้แล้วจิตมันก็อยู่แล้วมันก็ไม่คิดกระสับกระส่ายไปแสวงหาอะไรต่ออะไรภายนอกเลยทีนี้มันก็สงบนิ่งอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี่แล้วก็สบายก็อิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี้บัดนี้แม้ว่าทรัพย์ภายนอกนั้นจะไม่มีมากมายแต่เมื่อมีทรัพย์ภายในคือบุญกับคุณนี่แล้วมันก็อิ่มใจมันก็อิ่มแล้วก็สงบอยู่ได้นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าการภาวนานี่นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ก็จึงว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆสำหรับผู้ต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารแล้วไม่ควรที่จะไปคิดว่าเรานี่ครองเรือนไม่มีโอกาสที่จะได้มานั่งสมาธิภาวนาจิตใจก็ไม่สงบเพราะว่าอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีมันต้องคิดต้องอ่านหาอะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยมันจะเอาเวลาไหนมาภาวนาให้ใจสงบนี่บางคนส่วนมากแล้วมันคิดอย่างนี้เลยจึงเลยไม่สนใจเรื่องสมาธิภาวนาเลยนั่นเป็นความเข้าใจผิดผู้ใดไม่สนใจสมาธิภาวนาผู้นั้นยิ่งได้รับความทุกข์ใจมากเพราะว่าตัณหาความอยากไม่มีสิ้นสุดเลยส่งเสริมมันเท่าใดมันยิ่งมากขึ้นไปเท่านั้นเมื่อความอยากมันมากเข้าไปเท่าใดความทุกข์ใจมันก็มากขึ้นเท่านั้นไม่มีสิ้นสุดเลยแล้วเหลือแต่คิดเหลือแต่อยากได้แต่ไม่ได้เพราะอะไรเล่าก็เพราะว่าบุญวาสนาที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นมันน้อยไปชีวิตนี่มันก็อยู่ในกรอบแห่งบุญแห่งกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นไม่ใช่ว่ามันจะไปต้องการอะไรได้ตามประสงค์นอกเหนือจากบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนมันก็หาเอาได้อย่างนี้ไม่ใช่ถ้าหากว่าไม่อาศัยบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนเป็นเครื่องบังคับชีวิตนี้ไว้แล้วไส้ใครๆมันก็ต้องรวยเหมือนกันหมดไม่ใช่เหรอลองคิดดูเพราะว่าทางคนก็ทำการทำงานแสวงหาเงินทองเหมือนกันนะแต่แล้วมาทำไมมันถึงไม่ร่ำรวยบางคนก็รวยอย่างนี้นะนั่นแหละให้พึงเข้าใจว่าชีวิตของคนเรานี่มันอยู่ในกรอบแห่งบุญแห่งกรรมก็ใครทำบุญกุศลทำความดีมามากแต่ชาติก่อนนะผลแห่งความดีนั้นมันก็มาอำนวยให้เขาเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญความสุขกายสบายใจมีอายุยืนยาวนานมีผิวพรรณผุดผ่องมีรูปสวยรูปงามอันหมดนี้ล้วนแต่เป็นผลแห่งความดีที่เขาทำมาแต่ชาติก่อนทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้นแต่ถึงอย่างนั้นคนผู้เช่นนั้นมันก็ยังยุติความอยากไม่ได้ดอกเขามีเท่านั้นแล้วแต่ถ้าหาว่าเขาไม่ได้ภาวนาไม่ได้ห้ามใจไม่ได้สงบความอยากลงไปบ้างอย่างนี้เขาก็ถือว่าทรัพย์ที่เขามีอยู่หันน้อยนิดเดียวเหมือนกันแหละไม่พอแก่ความอยากมันยังอยากได้มากกว่านั้นเข้าไปอีกนี่พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีนี่พระองค์เจ้าทรงตรัสภาษิตนี้ไว้ตัณหาของมนุษย์เราเนี่ยตัณหาในใจนี่นะความอยากของจิตใจนี่นะมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทะเลที่มีอยู่ในโลกนี่นู่นนะลองคิดดูมันก็เป็นความจริงแหละเป็นความจริงทีเดียวเพราะว่าทุกคนย่อมรู้ดีนะได้หมื่นหนึ่งแล้วยังไม่จุใจนะอยากได้สองหมื่นได้แสนหนึ่งแล้วยังไม่พออยากได้ล้านนี่นะ
โอ้ยเงินแสนหนึ่งเอามาทำอะไรได้เพราะว่าลงทุนค้าไปหน่อยหนึ่งก็หมดแล้วถ้าได้สักล้านหนึ่งยังชั่วหน่อยท่านเมื่อได้มาล้านหนึ่งแล้ววันนี้เอาการค้าการงานขยายออกไปอีกจ่ายออกไปเงินล้านหนึ่งไม่พอแล้วมันก็อยากได้2ล้านอยากได้10ล้านเข้าไปนู่นบัดนี้เพราะฉะนั้นจึงว่ามันไม่มีสิ้นสุดความอยากนี่นะถ้าบุคคลห้ามจิตใจตัวเองไม่ได้แล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะความอยากนี่แหละจะไปทำบาปทำกรรมใส่ตนเองมากก็ดีน้อยก็ดีอาศัยความอยากนี่นะเป็นมูลเหตุแต่ความอยากนี่มันมีอวิชชาเป็นเพื่อนดังที่เคยพูดให้ฟังมานั่นแหละมันมีความไม่รู้นะกรรมกับอยู่กับความอยากเมื่อมันอยากไปในทางผิดทางเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้นะเหตุนั้นนะความอยากนั้นจึงชื่อว่ามีอวิชชาเป็นเพื่อนความอยากอันใดถ้ามีปัญญาเป็นเพื่อนแล้วนะความอยากนั้นมันจะดำเนินไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอยากให้ตนมีความสุขอยากให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็ไม่เบียดเบียนเขาแสวงหาเลี้ยงชีพโดยทางบริสุทธิ์อยากให้ตนมีความสุขอันมั่นคงยั่งยืนอย่างนี้ก็ต้องภาวนาเจริญไตรลักษณญาณให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจเสมอเมื่อไตรลักษณญาณนี้มันแจ่มแจ้งขึ้นแล้วมันก็จะไม่ยึดไม่ถืออะไรอะไรในโลกนี้อาศัยโลกอันนี้อยู่ก็อุปมาเหมือนอย่างน้ำมันอาศัยอยู่กับใบบัวหรือใบบัวอาศัยอยู่กับน้ำเท่านั้นแหละธรรมดาใบบัวอาศัยอยู่กับน้ำเนี่ยน้ำมันซึมเข้าไปในใบบัวไม่ได้เลยแต่ใบบัวจะอยู่ปราศจากน้ำก็ไม่ได้ถ้าหากว่าอยู่ห่างจากน้ำแล้วตายแล้วใบบัวนั้นเจริญอยู่ในน้ำแต่ไม่ติดอยู่ในน้ำฉันใดมุนีผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้แจ้งโลกนี้ตามเป็นจริงแล้วแต่ท่านก็อาศัยโลกนี้อยู่แต่ท่านหากไม่ติดอยู่ในโลกนี้หมายถึงดวงใจของท่านนั่นแหละไม่ติดอยู่ในโลกนี้เหมือนกับใบบัวน้ำซึมซาบเข้าไปไม่ได้ก็ฉันนั่นแหละฉะนั้นพวกเราที่เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าผู้รู้ประเสริฐในโลกเนี่ยเรารู้อุบายรู้แนวทางอย่างนี้แล้วนะก็ควรฝึกจิตของตนนะเข้าไปเรื่อยๆเจริญสมาธิเจริญปัญญาไปให้แก่กล้าไปเรื่อยๆเช่นนี้แล้วจิตใจนี้มันก็จะค่อยตั้งมั่นลงไปมีสติมีปัญญาปกครองอยู่อารมณ์ที่น่ายินดีร้ายทั้งหลายก็จะซึมซาบเข้าสู่จิตใจนี้ไม่ได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้